รับเข้าสู่ Unpack แกะลอง and Friend เหมือนเดิมนะคะวันนี้ค่ะ product ที่เรามีความภูมิใจที่จะมานำเสนอสาวๆนะคะเป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยมีความวอแวร์มีความโด่งดังมาในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกเลยว่ากระแส Liquid Lipstick นะคะมาแรงมากเพราะว่าแบรนด์ไทยเองนะคะก็พากันทยอยทำ Liquid Lipstick ออกมาในขณะที่เมืองนอกนะคะจากที่มีแบรนด์ใหญ่ๆอยู่แล้วก็มีแบรนด์เล็กๆเต็มไปหมดค่ะวันนี้เราเลยเอา30แบรนด์นะคะทั้งไทยและเทศนะคะมาปะทะกันให้ดูโดยที่ทั้งหมดนี้นะคะแน่นอนว่าเราจะลองให้ดูแล้วก็บอกสาวๆว่าเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็น้องๆทั้ง30แบรนด์อยู่ตรงหน้านี้แล้วค่ะและสาวเฟรนที่จะมาช่วยเราอันแพ็คในวันนี้นะคะจริงๆไม่แค่ช่วยค่ะเพราะว่าเธอยังเป็นเจ้าแม่ที่สะสมลิควิดลิปสติกนะคะถือว่าเป็นอันดับต้นๆเลยได้แก่น้องบีมโซล่าบีมค่ะมาเร็วสวัสดีค่ะค่ะเรามาพูดถึงของที่อยู่บนโต๊ะกันก่อนนะคะเห็นความอลังการที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าอันนี้จีบันไม่ได้หามาทั้งหมดนะคะต้องยกความดีความชอบให้กับน้องด้วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าเริ่มสะสมได้ยังไงทำไมถึงมาสนใจอะไรอย่างเงี้ยแท่งแรกเลยนะคะยี่ห้อแรกที่มีก็คือยี่ห้อของลามคามค่ะทำให้รู้สึกว่าทาแล้วมันค่อนข้างติดทนรู้สึกชอบในความแมทของเขาเลยค่ะก็เลยเริ่มสะสมมาเรื่อยๆตอนที่ถามน้องไปว่าเนี่ยพี่สนใจอยากจะชวนหนูมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถามว่าหนูมีลิควิดลิปสติกเท่าไหร่น้องบอกว่ามีไม่เยอะค่ะประมาณ30กว่าแบรนด์วันนี้ก็เลยถือว่าเป็นโอกาสดีค่ะที่จะได้เอาหลายๆแบรนด์ที่บางทีอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักกันหรือว่าบางแบรนด์อาจจะแบบหายากมากนะคะเราก็จะแบ่งเป็นแบรนด์ที่หาได้ในไทยราคาเอื้อมถึงแล้วก็ราคาแบบสูงนิดนึงแล้วก็แบรนด์ที่มีในเมืองนอกเท่านั้นมีมาให้ดูแบบจุกใจมากแน่นอนว่าเดี๋ยวจะทาให้ดูทุกสีนะคะเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวไปลองติดตามชมกันดูเลยค่ะWe'll be right back.
ิดลิปสติกที่แห้งเป็นแมตต์ที่หาได้ในประเทศไทยตรงนี้จะเป็นพวกที่ราคาแบบว่าเอื้อมถึงได้หน่อยไม่แพงมากเดี๋ยวพูดคร่าวๆก่อนว่ามีอะไรบ้างเอาแบรนด์ไทยก่อนแล้วกันมีเอสโตรนะคะมีRed for you too มี Super Mom แล้วก็แบรนด์นอกที่ราคาน่ารักก็มี Sephora ที่เราคุ้นเคยกันดี Golden Rose มี NYX รุ่น Suede นะคะแล้วก็ Jordana ทีนี้มาถึงตัวที่เราอยากจะดึงมาพูดของบีมีตัวไหนบ้างบีมว่า Sephora เผาค่อนข้างติดทนแล้วก็ใช้เวลาเซตไม่ค่อยนานมากนะคะด้วยที่ว่ารุ่นนี้เขาเขียนไว้ว่าเป็นลิปสเตนก็คือจะเป็นลิปสเตนที่ค่อนข้างทนทาง่ายค่ะเกลี่ยง่ายกลิ่นเขาไม่ค่อยมีปัญหาค่ะคือเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบมีลิปมีกลิ่นแรงใช่สำหรับพี่เนี่ยถ้าถามว่าชอบตัวไหนสุดในนี้หรอก็อาจจะเป็นตัวเดียวกับน้องเพราะว่าเป็นตัวที่ตัวแรกๆที่ใช้แล้วก็ยังใช้อยู่ชอบหมดเลยชอบขนาดชอบแปลงชอบเนื้อนะคะชอบสีแต่ว่ารุ่นหลังๆที่ทำมาอาจจะแบบสีไม่ค่อยถูกใจนิดแต่รุ่นแรกเนี่ยสีแดงก็แบบแดงสวยสดมากอันนี้ต้องชมเรื่องแพคเกจจิ้งก่อนเลยนี่แบรนด์ไทยเอสโตรนะคะทาไปเหมือนจะสวยแต่ความหนึบของมันคือมันเหมือนกับมองด้วยตาเปล่าจะรู้สึกแห้งแต่ว่าปากมันติดกันอะปากบนปากล่างแต่ว่าสีเสือที่เลือกมาทั้งหมดอะดีงามหมดเลยอะสำหรับหนูมีตัวไหนอีกก็จะเป็นนิกตัวเอกคือเซตตัวค่อนข้างใช้เวลานานหน่อยออกเป็นครีมมี่เลยอะค่ะถ้าสมมติทานหนาๆนี่คือรอนานมากประมาณนี้นะคะกับแบรนด์ที่อยู่ในเมืองไทยหาซื้อได้ง่ายมีเคาน์เตอร์มีอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยนะคะสำหรับดาวนะคะคราวนี้เราจะพิเศษนิดนึงเดี๋ยวเราจะตัดไปให้ชมดาวของทุกตัวแบบจุใจเลยนะคะโดยที่เราไม่พูดอะไรทั้งสิ้น เพราะว่ามันจะเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูน้องดาวของเหล่าลิปสติกที่มีในเมืองไทยนะคะแล้วก็ราคาน่ารักดูว่าเราจะให้กี่ดาวกันค่ะเรามาต่อกันที่กลุ่มที่2นะคะซึ่งก็ยังเป็นลิควิดลิปสติกแพงขึ้นมาหน่อยที่สำคัญหาได้ในเมืองไทยอ่ะเรามีตัวไหนที่เราอยากพูดถึงบ้างคะก็จะมีเนี่ยนะคะ Cat 1D ด้วยที่ว่าเนื้อเขาค่อนข้างบางแต่เม็ดสีเขาจะแน่นคือทารอบเดียวปุ๊บอยู่โดยที่สบายปากไม่มีความหนึบของปากด้วยเนื้อแล้วอย่างที่น้องบอกก็คือมันค่อนข้างเป็นครีมกึ่งลิควิดอ่ะมันลื่นๆแล้วก็ทาง่ายทาแล้วแห้งเลยเราไม่มีความแบบขุยอ่ะจริงๆเราก็ไม่ค่อยอยากพูดเรื่องโทนสีเท่าไหร่แต่ก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นสีลิมิเต็ดซึ่งแบบสวยรักอ่ะมีตัวไหนที่ชอบอีกคะตัวไหนก็จะมีรามคามค่ะแม่ทุพภาวันค่ะเป็นสีใหม่เลยเป็นไงบ้างคะทาสีนี้แล้วชอบแบบส่วนตัวคือบิมคนที่ชอบสีแบบแปลกๆนี่แล้วทาแล้วรู้สึกว่าสวยแปลกดีรามคามก็ยังคงเนื้อแบบเดิมก็คือเนื้อเขาจะแบบค่อนข้างเหลวอะเห็นปะมันเป็นลิควิดแต่ว่าทาทับหลายรอบก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าหนาหรือรู้สึกว่าหนักปากอะไรมากด้วยความที่เนื้อมันบางนะคะจริงๆแห้งแล้วก็คล้ายๆอย่างนี้แหละอาจจะดูแห้งกว่าหน่อยอ่ะมีตัวไหนที่อยากพูดถึงอีกไหมก็จะมีแม็กไม่อยากชี้ชัดเลยแต่ว่าอันนี้เห็นพ้องต้องกันว่าคือด้วยที่ว่าเนื้อเขาในนี้นะคะจะเป็นเนื้อที่หนาที่สุดแล้วก็มีความแห้งค่อนข้างให้แห้งเป็นผงคือถ้าเซตตัวไปปุ๊บเขาจะมีความเป็นผงที่ปากเลยอะค่ะทับ2ชั้นนี่คือไม่รอดเดี๋ยวให้ดูว่าเนื้อมันหนากว่าชาวบ้านทุกอันในนี้เห็นป่ะแล้วก็เวลาปาดไปมันก็จะแบบมันไปปาดเอาสีอันเก่าที่ปาดไปตอนแรกออกด้วยแล้วข้อเสียตัวนี้นะคะคือถ้าสมมติว่าเราทาไปรอบแรกแล้วรอให้เขาเซตตัวไปแล้วพอแห้งปุ๊บเรากลับมาทาอีกเป็นขุยค่ะเป็นขุยแบบเป็นขุยเป็นขี้ยังลบเลยค่ะถ้าถูแต่ว่าข้อดีของแม็กรุ่นนี้ก็คือที่ชอบคือชอบแปรงเพราะว่าในบรรดาทั้งหมด30แบรนด์ที่เราลองมาเนี่ยไม่มีอันไหนแปรงแบบนี้เลยคือแปรงแบนด้วยและหัวแหลมด้วยมันทำให้เก็บขอบได้ง่ายนะคะอีกตัวที่จะพูดถึงละกันก็คือ Color Q ซึ่งก็ถือว่าเป็นน้องๆของ Lime Crime นั่นแหละก็คือแบรนด์เดียวกันเอาเข้ามานะคะหัวแปรงใหญ่โตกว่าชาวบ้านมากแล้วเนื้อออกมาแบบคือเยอะมากเนื้อเนี่ยเวลาทาก็ยากนิดนึงแล้วด้วยความที่เนื้อเป็นครีมหนักๆนะคะก็ยิ่งทาก็จะยิ่งแบบหนาไปนิดนึงอ่ะทางก้อนนี้นะคะก็คือก้อนที่ถือว่าง่ายเลยสำหรับสาวๆไทยที่จะไปซื้อตามหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทุกแบรนด์มีขายเมืองไทยหมดเพียงแต่ราคาอาจจะสูงขึ้นไปนิดตั้งแต่600ขึ้นไปจนถึง 1,100 แถวๆนี้นะคะก็เดี๋ยวไปดูดาวของน้องๆกลุ่มนี้กันเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างMm-hmm.
รต่อมาค่ะเรียกว่าไม่มีขายเมืองไทยอย่างเป็นทางการเนาะแต่ก็เชื่อว่าสาวไทยมีเนื่องจากว่ามันดังแล้วทุกคนก็รู้สึกว่าต้องครอบครองนะคะก็จะมีอนาสเซียโดสอฟคัลเลอร์นี้ก็ดังมาจากกระแสยูทูบเบอร์เมืองนอกนะคะไคลี่นี่ไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องดังมาจากอะไรเลยก็ดังมาจากไคลี่ไงล่ะเจฟฟรีย์สตาร์นะคะก็ดังมาจากคุณแม่นะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือคัลเลอร์ป๊อปก็ดังมาจากความถูกมีตัวไหนที่เราอยากพูดถึงคะส่วนตัวเลยนะคะชอบเจฟฟี่คือด้วยที่ว่าเนื้อเขาค่อนข้างบางแต่แม่สีเขาแน่นแล้วแป้งเขาจะเป็นแป้งที่แบบแป้งจะนุ่มมากเลยเวลาทาสัมผัสบนริมฝีปากนะคะจะรู้สึกนุ่มอันนี้เป็นสีขายดีด้วยสี Celebrity Skin นะคะแล้วก็อันเนี้ยเราโน้ตด้วยเหมือนกันว่าเราชอบแปรงมากเนื่องจากว่าคืออย่างหัวแปรงนะคะดูตรงปลายเนี่ยมันจะมีเคิร์ฟนิดนึงมันทำให้แบบเข้ากับปากล่างของเราได้ชอบอีกอย่างนึงคือตัวเขาค่ะจะมี2ล็อกคือล็อกปุ๊บแล้วก็จะมีล็อกอีกล็อกนึงเออดีอ่ะทำให้มันไม่เกิดแห้งคาหลอดอะค่ะขอพูดถึงตัวนี้ซึ่งโด่งดังมากในเมืองไทยนั่นคือ Color Pop นะคะสิ่งที่ Color Pop ให้ก็คือโอเครุ่นนี้คือ Ultra Matte มากจริงๆค่อนข้างแห้งแบบแห้งสักสากมันจะแบบไม่ค่อยสวยอะเวลาที่มันแห้งแล้วมันจะรู้สึกสากไปหน่อยแล้วก็จะรู้สึกตกล่องแล้วก็ปากจะรู้สึกยนๆตึงๆด้วยข้อดีของเขาคือราคาถูกและสีเยอะมากใช่แล้วจริงๆโทนสีเขาดีด้วยนะอ่ะสุดท้ายขอพูดถึงคุณน้องหน่อยค่ะคุณน้องว่าไงคะคือนางดังด้วยตัวของนางเองคือไคลี่นะคะคือถามว่าแย่ไหมแย่ไปบางสีอย่างบีมมีสีเคิร์ทเคเป็นสีที่เนื้อแย่ที่สุดของไคลี่คือทาไปแล้วปุ๊บปากจะด่างเลยคือสีจะไม่สม่ำเสมอตรงกลางปากนี่จะสีอ่อนนะสีเข้มๆจะมาอยู่ข้างปากแล้วทาสองรอบปุ๊บแตกระแหงทินก็เอาไม่อยู่ค่ะคือแบบไม่โอเคเลยคือสีเคิร์ทเคแต่สีอันนี้ทูบาวเนื้อจะค่อนข้างหนาเม็ดสีแน่นโอเคเลยรู้สึกว่าไม่คุ้มค่ะเอาเป็นว่าใครที่บ้าเครื่องสำอางเนี่ยค่ะต้องมีสักตัวในนี้นะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะให้ดาวกันกี่ดาวค่ะมาถึงกลุ่มสุดท้ายกันแล้วค่ะกลุ่มนี้ยิ่งใหญ่มากและต้องบอกก่อนเลยว่าอันนี้เป็นกลุ่มลิปจากฝั่งเมืองนอกที่ไม่มีขายนอกจากไม่มีขายในเมืองไทยแล้วเนี่ยคนไทยยังอาจจะรู้จักน้อยแต่ในเมืองนอกเนี่ยดังมากนะคะอย่างเช่นฮูดาบิวตี้อันนี้โหดัง Instagram คนตามเยอะมากนะคะอันนี้ Black Moon ก็แบบว่าสวยงามมีความแบบดาร์กดาร์กหรือว่า Makeup Monster นะคะ Hot Makeup Galactic แล้วก็มี Ofra Ciate ที่เราคิดว่าทำยาทาเล็บก็ทำลิปด้วยนะจ๊ะ LA Girl Cake นะคะน่ารักน่ารักและตัวสุดท้ายก็คือมีตัวไหนที่ปราบปื้มเป็นพิเศษบ้างคะแน่นอนอยู่แล้วฮูด้าค่ะเนื้อเขาค่อนข้างนี่นะคะจะบางแล้วก็สบายปากเนื้อลื่นมากจริงแล้วแน่นด้วยใช่สีนางแน่นแต่ข้อเสียของนางมีเล็กน้อยก็คือพอแห้งไปปุ๊บปะยังมีความหนึบปากเล็กน้อยสิ่งเดิมที่รู้สึกเลยคือกลิ่นแปลกๆนิดนึงคือเป็นกลิ่นวานิลาแต่เป็นกลิ่นของเคมีค่ะแล้วก็เนื้ออย่างที่บอกเนื้อออกมาเยอะคือต้องปาดออกก่อนเลยเพราะว่าด้วยความที่เนื้อมันลิควิดแล้วมันแบบมันเกาะตัวแอปพลิเคเตอร์ออกมาเยอะนะคะจะต้องปาดออกหน่อยแล้วก็เนื้อลื่นทาง่ายแต่จะต้องรอแห้งสักพักหนึ่งอ่ะตัวต่อไปที่น่าพูดถึงบีมไม่ชอบ LA Girl ด้วยที่ว่าเนื้อเขาค่อนข้างหนาพอทาลงปากปุ๊บค่อนข้างหนักปากถ้าให้เลือกก็คัลเลอร์ป๊อปดีกว่าโอ้ขนาดนั้นส่วนอีกตัวที่ต้องบอกว่าเฮ้ยดังอ่ะเข้าใจว่าดังที่เมืองนอกแต่ว่าเราไม่ค่อยปลื้มอ่ะคือฮอตเมคอัพนะคะที่ไม่ชอบเพราะว่าเนื้อมันหนืดมากเนื้อมันจะครีมมันหนักกว่าครีมอะค่ะแล้วมันก็แบบเวลาทาปากเราก็รู้สึกไม่สบายปากแล้วก็รู้สึกว่าเมื่อไหร่มันจะแบบทั่วสักทีแบบอะไรเงี้ยไม่ค่อย appreciate ตัวนี้เท่าไหร่ก็เลยไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ถึงดังดังเพราะว่าอาจจะเป็นเฉดสีที่ถูกใจของวัยรุ่นอเมริกาแต่ว่าสาวไทยอาจจะยังไม่ค่อยชอบว่าสีเขาจะโทนแบบตัวต่อไปที่ต้องขอพูดถึงอีกหน่อยก็คือBlack Moon ตัวนี้น่าสนใจมากเพราะว่ามีความดาร์กตอนที่เราลองทาเรารู้สึกว่าเนื้อมันเป็นครีมแต่สบายปากคือยืดหยุ่นพวกลิปที่ค่อนมันค่อนข้างยืดหยุ่นนะคะข้อเสียที่ตามมาก็คือมันอาจจะแห้งช้านิดนึงเพราะว่าทาไปตอนแรกๆเราจะรู้สึกเลยว่ามันเงาต้องรอสักพักกว่ามันจะเซตตัวให้มันแมทขึ้นแล้วก็พอแตะไปแล้วไม่เลอะนะคะทั้งหมดเนี้ยที่เราว่ามาทั้งหมดนะคะก็นั่นแหละจะมีตัวที่ชื่นชอบและอยากจะแนะนำเผื่อสาวๆที่อยากจะเริ่มมาเล่นแบรนด์ที่แบบต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบรนด์ที่เขาอาจจะไม่ได้ใหญ่โตมากแต่เขาทำโปรดักต์ดีอ่ะมาถึงช่วง
ให้ดาวกันแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าทั้ง10ตัวตรงเนี้ยเราจะให้กี่ดาวกันบ้างค่ะแพ็กแกะลองในวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณน้องบีมด้วยที่มาไกลจากอ่างทองเลยนะคะแล้วก็ขดลิปสติกมาให้แบบเราได้เลือกแล้วก็เอามาให้สาวๆดูในเทปนี้นะคะก็อย่าลืมกลับมาติดตามชมอันแพ็กแกะลองได้นะคะทุกวันหวยออกค่ะวันที่1กับวันที่16ค่ะเก่งมากทุกวันที่1แล้วก็16นะคะของทุกๆเดือนที่ช่อง YouTube Gban Official ค่ะ product ทั้งหลายเหล่านี้นะคะก็เป็นไปได้ก็จะพยายามเข้าไปแอดใน user review เพื่อให้สาวๆได้เข้าไปดูนะคะว่าเพื่อนๆ เขามีความคิดเห็นเป็นยังไงกันบ้างก็อย่าลืมไปติดตามดูกันได้ใน user reviews ใน gban.com นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ